ำลังรับฟังรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังจำได้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่าเมื่อน้ำมันหมดโลกเราจะยึดอเมริกาซึ่งเป็นผลงานเขียนของนักเขียนซีไรท์ชาวมาเลเซียเอสเอ็มซากีนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้รับการถ่ายทอดในภาคภาษาไทยโดยคณะนักแปลซึ่งนำโดยอาจารย์ราซักนะครับหรืออาจารย์อับดุลราซักซึ่งท่านเป็นทั้งนักเขียนนักแปลแล้วก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผลงานของอาจารย์ราซักไม่ได้มีแค่งานแปลเล่มนะเล่มเดียวครับท่านยังมีผลงานหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในโลกมุสลิมวันนี้อาจารย์ราซักจะมาคุยกับเรานะครับในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนงานในโลกมุสลิมนักเขียนในปัจจุบันทิศทางของการเขียนงานต่างๆนะครับและที่สำคัญครับเราทราบมาว่าท่านอาจารย์เนี่ยกำลังจะออกผลงานเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนด้วยชื่อว่าแมวเซเว่นครับน่าสนใจมากครับเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการผมได้สอบถามท่านอาจารย์นิดหนึ่งแล้วก็ได้ฟังที่มาของหนังสือเล่มนี้นับว่าน่าสนใจมากทีเดียวครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับอาจารย์ราซักหรืออาจารย์อับดุลรอยะปาแนมาแลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับทางผู้ฟังทุกคนนะฮะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับด้วยความยินดีครับครับผมก่อนจะไปถึงหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของอาจารย์เดี๋ยวผมขอเนื้อหาวิชาการก่อนได้ครับครับผมอาจารย์ครับพูดถึงสถานการณ์การเขียนงานในโลกมุสลิมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ทุกวันนี้ครับก็ผมว่านะครับทุกสังคมก็จะมีกลุ่มศิลปินนักเขียนที่เป็นเรื่องที่เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนพังคมของตัวเองในการที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์มุมมองทัศนะต่างๆทั้งวิพากษ์วิจารณ์อะไรผ่านงานเขียนซึ่งผมว่าเป็นเรื่องของเป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์สังคมที่มีปัญญานะจะต้องสื่ออีกทางในอีกมิติหนึ่งก็คือมิติวรรณกรรมนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงนักเขียนวรรณกรรมมุสลิมแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าในประเทศไทยเนี่ยผมก็คิดว่าจะแบ่งมาเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกนี่ก็คือกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อในการเขียนไทยพอออกมาซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนผู้ฟังเนี่ยน่าจะพอจดจำกันได้บ้างว่ามีใครบ้างนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นนักเขียนถ้าพูดภาษาให้เข้าใจง่ายๆคือเป็นนักเขียนอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้ภาษามลายูกลางภาษามลายูทิมในการเขียนไทยทอดผลงานออกมานะฮะเพราะนั้นมันจะมี2กลุ่มนะฮะถ้ามุสลิมปัจจุบันนี้คือกลุ่มที่เขียนภาษาไทยในการผลิตผลงานกับกลุ่มที่ใช้ภาษามลายูถิ่นหรือภาษามลายูกลางในการไทยทอดนะฮะแล้วก็ทั้ง2กลุ่มนี้ก็ผมว่านะครับมีผลงานที่เราพอที่จะติดตามอ่านได้ระยะมีงานให้ผลิตตลอดนะครับมีงานให้เขียนซึ่งผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่ามีอันล่าสุดนี้ก็เห็นคุณวัฒนุสรมารสาที่ได้ช็อตลิสต์ซีไรท์ก็เป็นหนึ่งในถือเป็นนักเขียนมุสลิมภาคใต้อยู่สตูลแล้วก็ผลิตงานเขียนออกมาเป็นภาษาไทยเนาะแล้วก็มีอีกหลายๆคนทั้งนักอัมบิตกวีฟาริดาหรือเป็นนักเขียนกลุ่มอื่นนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมกับปัตตานีผมกับยะลาเนี่ยก็จะมีกลุ่มนักกลุ่มเล็กๆที่เป็นกลุ่มนักเขียนท้องถิ่นภาษามลายูใช้ภาษามลายูถิ่นภาษามลายูกลางในการเขียนผลงานและผลิตคึกคักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่างานเหล่านี้มันสามารถที่จะเผยแพร่ไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าสามารถจะข้ามพรมแดนไปยังมาเลเซียและไปอินโดนีเซียด้วยเพราะว่าเขาจะมีเครือข่ายของกลุ่มเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นงานนักเขียนมุสลิมที่เป็นใช้ภาษามลายูก็จะกระจายถึงอินโดไปถึงบรูไนนะฮะถึงมาเลเซียนะถือว่าเป็นปกตินั่นคือภาพกว้างๆนะฮะสำหรับบรรยากาศสถานการณ์การงานเขียนของ
ไปนักเขียนมุสลิมนะครับคุณต้นครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากครับได้ภาพที่ชัดเจนในเวลาที่สั้นๆ นะฮะชัดเจนมากครับอาจารย์ครับคราวนี้พูดถึงเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเราพอจะจัดกลุ่มได้ไหมครับว่านักเขียนเหล่านี้เนี่ยเขานำเสนอเรื่องราวอะไรบ้างครับอาจารย์ครับอ๋อครับหลักๆแล้วก็จะเป็นปัญหาสังคมนะฮะถ้ามีติดตามอ่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัญหาสังคมและเรื่องของศาสนาศาสนาที่มีคือหมายถึงว่าประเด็นปัญหาเกี่ยวกับศาสนาที่จะทายพ้องกับนักอ่านนะสำหรับถ้าสำหรับนักเขียนที่ใช้สื่อภาษาไทยนะแต่มุสลิมใช้ภาษาไทยเป็นสื่อเนี่ยก็ผมเห็นก็เป็นเชื่อเป็นกระบอกเสียงเป็นกระท้อนปัญหาสังคมมุสลิมนะที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้าเป็นนักเขียนกลุ่มใช้ภาษาบาลีเนี่ยนะในการเขียนเนี่ยก็จะเป็นทั้งไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสังคมแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นของศาสนาแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรเดียความเป็นคนในพื้นที่ความลักษณะคนที่ถูกรังแกถูกเกิดเป็นคนชายขอบก็จะมาถ่ายทอดให้รัฐได้เห็นได้ระยะได้รู้สึกว่าเนื้อเขาเจ็บปวดอะไรบ้างเขารู้สึกอะไรบ้างเขาคิดอะไรบ้างประมาณเนี้ยก็จะมีเนื้อสารนี้คือจะลึกกว่าคุณมองผมมันก็จะลึกกว่าประเด็นคนที่สำหรับคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นเขียนนะหรือว่านักเขียนมุสลิมนะเขาก็จะแตะในระดับหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่เราเห็นทางลักษณะกายภาพถ้าเป็นปัญหาจิตภาพเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนักเขียนที่คือใช้ภาษาบาลีการเขาจะไทยทอดแบบเชิงลึกมากกว่าเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนในพื้นที่และก็มีความคิดที่อาจจะต่างกับรัฐก็ได้อะไรประมาณนี้ผมมองอย่างนี้นะไม่รู้จะถูกหรือผิดแต่ว่าผมมองแบบนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับอาจารย์แล้วก็ผมว่าจริงๆเนี่ยนี่น่าจะเป็นจุดเด่นเลยคือนะฮะน่าจะเป็นจุดเด่นของงานกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ฮะกลุ่มเหล่านี้ผมคิดว่าเขาพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องเช่นเรื่องของปัญหาชาติปัญหาของความมั่นคงเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาถ่ายทอดภาษาบาลีเนี่ยเขาก็จะแบ่งปันให้กับทางบาลีได้อ่านซึ่งผมคิดว่าเขาก็มีความลักษณะเขามีลักษณะที่แบบคล้ายๆกันนะประเด็นมันมีจิตสำนึกร่วมกันมีความเป็นชาติมาลายูประมาณว่าคล้ายๆกันมันก็เลยมันสามารถจะสื่อให้คนทางนู้นได้อ่านได้เข้าใจนะครับนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะแบบอีกนิดหนึ่งนะจะต่างกับนักเขียนที่แต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่มีคนที่เขียนประเด็นปัญหาเชิงลึกของที่ใช้ภาษาไทยในการเขียนก็มีนะฮะไม่ใช่มีเหมือนกันนะแต่ว่ากลุ่มที่เขียนภาษาบาลีเป็นสื่อเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าโดยเฉพาะในระดับนักศึกษานักเรียนแบบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ยังเห็นตลาดเขาเนี่ยนักวงการเขายังคึกคักอยู่นะแล้วก็โดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อดิจิตอลเนี่ยยูทูบเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของเขาเป็นเล็กกลุ่มใหญ่ก็รวมตัวกันอ่านบทกวีเขียนบทกวีแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทั้งไม่ใช่กวีอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่กวีศิลป์ไม่ใช่กวีนิพนธ์อย่างเดียวยังมีทั้งเรื่องสั้นนิยายอะไรประมาณนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่คึกคักมากนะครับเท่าที่ฟังอาจารย์เล่ามาเนี่ยนะฮะอาจารย์นะเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของในกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างนี้นะในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นนักวิชาการสอนในมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มของนักศึกษาของอาจารย์เนี่ยนะฮะมีคนที่เขียนงานหรือมีนักศึกษาที่เขียนงานหรือมีแววที่จะเป็นนักเขียนในอนาคตบ้างไหมครับอาจารย์ครับอ๋อมีครับมีฮะผมดูแล้วแววเนี่ยมีฮะมีนักเขียนนักเรียนนักศึกษาหลายคนที่มีแววที่จะเป็นนักเขียนใหญ่ในอนาคตแล้วก็เขียนได้ดีด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่สอนดามาวิทยาลัยฮะที่อยู่ภาคใต้เนี่ยเขาก็เป็นหัวเรี่ยวแรงในการผลักดันให้นักศึกษาเหล่านี้เจ็บปากกาให้เขาเขียนนะฮะก็ยังต้องยอมรับมีทั้งมอปัตตานีมอหาดใหญ่มอทักษิณมอสงขลาราชภัฏสงขลาเหล่านี้แล้วก็มาวิทยาลัยภาคตะวันออกนะมันเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็ราชภัฏยะลาเหล่านี้ก็กำลังจะมีกลุ่มนักเขียนอยู่นะฮะทั้งเด็กทั้งที่เขียนทั้งภาษาไทยแล้วเขียนภาษาบาลีนะแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยวงการนี้ก็จะ
จะเกิดขึ้นในแวดวงโรงเรียนปอนอมากกว่าเพราะว่าโรงเรียนไปปอนอเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาบาลีเป็นภาษากลางใช่ไหมในการเขียนในการพูดแต่ว่าไม่ได้แบบภาษาไทยไม่มีภาษาไทยก็สอนอยู่แล้วเรียนอยู่แล้วคือแต่ว่าเพราะว่าอาจารย์อุสตัดที่สอนเนี่ยเขาอาจจะจบมาทั้งอินโดมาเลยบางทีเขาก็สอนภาษาและวรรณกรรมละยีเด็กเหล่านี้ก็มีกำลังใจที่ว่าเป็นมีอาจารย์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการจะผลิตงานวรรณกรรมนะในอีกแง่หนึ่งอาจารย์เป็นนักแปลด้วยเนี่ยอยากเรียนถามอาจารย์ว่าทุกวันนี้เนี่ยผลงานแปลที่ออกสู่ตลาดในกลุ่มของงานของนักเขียนในโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในแถบอาเซียนบ้านเราเนี่ยการแปลทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์อันจริงๆแล้วเนี่ยมาเลเซียนี่เท่าที่ผมรู้ที่ผมไปเรียนผมจบที่นั่นแล้วนะผมจบปริญญาโทที่มาเลเซียนี่นะเขาจะมีสถาบันการแปลเฉพาะเลยนะฮะผมว่านี่คือเป็นสิ่งที่ได้เปลี่ยนเขาคือเขาจะมีองค์กรที่ดูแลเรื่องการแปลเขาไปซื้อแล้วก็ติดงานดีๆทั้งวิชาการแล้วก็วิชาการที่ทั้งฟิกชันและกันนั่นฟิกชันนะฮะเขาจะมาประแปลกันนะฮะคึกคักดีเพราะว่ารัฐบาลเขาอุดหนุนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะดูในอีกนิดหนึ่งแง่หนึ่งก็คือคนมาเลเซียเขารู้เขาอ่านภาษาอังกฤษได้ดีกว่าบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอ่านงานภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะฮะแต่เป็นเพราะว่ามันจะมีบางเขาเรียกอะไรดีนะฮะเขาจะมีรัฐเนี่ยมองว่าบางทีมันก็อยากให้เป็นมรดกของชาติก็เลยนำมาแปลทีหนึ่งนะฮะนำมาแปลวรรณกรรมหล่อนนั้นจากภาษาอังกฤษจากลาตินจากญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียมาแปลเป็นภาษามลายูนะครับและถ้าเป็นอินโดนีเซียนี่ไปกันใหญ่อินโดนีเซียนี่คึกมากเลยนะฮะบอกว่าเขามีประชากรเยอะเขามีคนอ่านเยอะกว่าประชากรคนเยอะเพราะมีคนอ่านเยอะเพราะนั้นการหนังสือแปลเนี่ยบางเล่มเราหาในมาเลเซียไม่ได้เนี่ยขายไม่ได้เนี่ยอินโดนีเซียจะมีหมดเลยนะฮะก็จะมีหมดเลยไม่พูดเขาไม่ค่อยคิดหวังเลยไปหาจะมีคนแปลให้เลยอะประมาณนี้นี่คืออินโดนีเซียตลาดใหญ่มากสำหรับการแปลจากหนังสือมาลายูอินโดมาเป็นไทยเนี่ยของกันยันน้อยยังมีแวดวงยังมีข้อจำกัดหลายอย่างไม่มีค่อยมีคนแปลสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องรู้สึกเสียใจแต่ก็จะมีชื่อจะมีของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ผ่านมาเนี่ยฮะสำนักวิจัยและวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีโครงการแปลวรรณกรรมอาเซียนมาแล้วซึ่งรู้สึกว่าคือว่าเป็นมินิหมายที่ดีมากแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้โครงการเป็นยังไงแล้วแต่ว่าอยากให้มีการแปลมากกว่านี้อีกไม่ใช่แค่วิชาการแต่ว่าไม่ใช่แค่วรรณกรรมแต่ว่าอยากมีหนังสือวิชาการที่มันดีๆที่เป็นสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาของมาเลย์ของอินโดเนี่ยที่โด่งดังแล้วก็ปะตามาใช่ไหมฮะบางทีทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือถามมาเลย์กับเรามาเลเซียกับไทยเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมากเลยเนาะแล้วก็วรรณกรรมไทยเนี่ยที่เผยแพร่ในมาเลเซียค่อนข้างจะน้อยแต่เป็นจากไทยเป็นภาษามาลายูเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะมีจำกัดมากผมเคยทำเรื่องเหล่านี้กับเพื่อนๆนักเพื่อนอาจารย์นักแปลด้วยกันเนี่ยเคยไปติดพิมพ์ซึ่งเขามีตลาดที่จะพิมพ์ให้มีตลาดที่จะรองรับงานแปลเหล่านี้เพราะว่ามันมีคนที่แปลหนังสือไทยจากไทยเป็นมาเลย์มีน้อยมากเขาเลยมีตลาดที่จะยินดีที่จะพิมพ์อ่ะยินดีที่จะจำหน่ายนะฮะแต่เราไม่มีเสียดายมากครับนะฮะลำพังผมคนเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันเราก็มีภาระอีกแต่ว่าอยากให้มีคนหลายคนช่วยแปลดีๆจากไทยให้ไปแพร่ให้มาเลยได้รู้บ้างนะได้อ่านมันได้เสพวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมคลาสสิกของเรานะครับผมแต่ว่าผมก็ทุกแปลเสร็จไปเรื่องนึงนะของศรีบุรพานะฮะเป็นผลงานศรีบุรพาผมแปลเสร็จซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในยังขัดเกลาภาษาอยู่นะคิดว่าปีหน้าจะส่งให้ทางมาเลพิมพ์นะฮะเล่มไหนของศรีบุรพาจนกว่าเราจะพบกันอีกนะครับโอ้โหคลาสสิกมากมากเลยจนกว่าเราจะพบกันอีกนะฮะผมว่าผมอ้ายที่ผมเลือกหนึ่งเพราะว่าผมดูแล้วมันบางๆนะผมพยายามเลือกเล่มที่บางๆนะเพราะว่าทันหนานี่ไม่ไหวนะแล้วในข้างหน้านี่เป็นดูแลมันหนาไปหน่อยนะก็เลยเอาเล่มที่บางๆที่น่ารักแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยได้ดีหรือปัญหาสังคมการเมืองบ้านเราให้โลกทางโน้นได้อ่านบ้างผมก็เลยแบบแต่เวลา 2-3 เดือนก็แปลเสร็จแล้วครับผมในช่วงเวลาพักเที่ยงพักที่บ้านวันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็นั่งแปลอยู่นะฮะครับผมแปลเสร็จแล้ว
สุดยอดเลยอาจารย์นี่ถ้าไม่ได้คุยกับอาจารย์วันนี้เนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่าตอนนี้อย่างน้อยเราก็มีผลงานที่ต้องถือว่าเป็นผลงานระดับชั้นครูของบ้านเรานะฮะที่กำลังจะได้ถ่ายทอดเป็นภาษามาเลย์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากผมก็พยายามหาหนังสือที่แบบคือว่าระดับชั้นครูครับชั้นครูให้กับทางโน้นได้อ่านนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนนักเขียนรุ่นสมัยเนี้ยไม่ดีนะฮะบางคนก็เขียนดีนะฮะพวกเราอ่านอยู่หลายเล่มอยู่ที่ว่าเดี๋ยวถ้าได้มีเวลาจังหวะดีๆก็จะนั่งแปลให้นะฮะเพราะคิดว่าผมก็เป็นนักเขียนที่ดีไม่ได้ต้องเป็นนักแปลอย่างเดียวแหละไม่มาอาจารย์เป็นนักเขียนที่ดีได้อยู่แล้วอาจารย์เป็นนักเขียนที่ดีได้จริงๆอันนี้ผมเชื่อนะเพราะว่าเรื่องที่เรากำลังจะคุยต่อไปนี้จะเป็นผลงานเขียนของอาจารย์วรรณกรรมเยาวชนเรื่องแมวเซเว่นเนี่ยแค่ชื่อเนี่ยสำหรับคนที่เป็นทาสแมวหลายๆคนนี่ก็ละลายไปแล้วได้ยินชื่อนะแล้วก็เห็นร่างปกอันนี้ผมพูดจริงๆนะคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี่เองนะผมเพิ่งเห็นพี่อนุสรมาราสาโพสต์ที่เขาบอกว่าเป็นดราฟต์แรกของปกหนังสือวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแมวเซเว่นเนี่ยแค่เห็นตรงนั้นก็มีอะไรสะกิดใจแล้วนี่ก็เลยตั้งใจว่าจะมาถามอาจารย์ว่าที่มาที่ไปของวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแมวเซเว่นนี่เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตเรานะแล้วก็ผมในช่วงที่ผ่านมาผมก็เลยทานบ่อยนะก็จะแวะเซเว่นหลายเลยก็คำว่าแวะปั๊มเป็นน้ำมันที่ปตท.แล้วก็มีเซเว่นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของจัดเหล่านี้แมวหมาสุนัขเนี่ยนะฮะเพื่อนๆแถวเซเว่นเยอะมากเลยบางทีไม่ใช่เยอะถือว่าบางทีบางแถวเนี่ยมันก็จะดูแมวแล้วก็จังหวะดีที่บ้านก็ในหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยปัตตานีเนี่ยก็จะมีแมวเนี่ยมันก็แมวในทุกกลายเป็นปัญหาเพราะว่าบ้านจัดสรรมันบ้านแฝดมันติดกันบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยใช่ไหมบางทีลูกเราชอบแมวเลี้ยงแมวแล้วก็ทั้งข้างบ้านไม่ชอบแมวแล้วก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องตัดเสียงกันใช่ไหมผมก็เลยมองกันว่าแมวนี่เป็นตัวอะไรเดียวตัวทวงตัวปัญหาให้กับสังคมหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอที่เซเว่นมันก็นั่งตากฝนไม่มีอะไรจะกินผอมไอ้แข็งแล้วก็อะไรนะฮะสกปรกกลิ่นแมวจรจัดอะไรเนี่ยผมก็เลยมาคิดว่าเนาะสังคมเราปล่อยแมวได้ยังไงปล่อยแมวทั้งที่ว่าสังคมเรานั้นกลายเป็นสังคมที่ดมร่วยอาหารการกินอยู่ในภายในเซเว่นเนี่ยมันมีอาหารการกินที่มันมีทุกอย่างกินข้าวทุกอย่างที่เราจะกินเลยนะพอออกนอกเซเว่นแล้วก็เจอแมวตัวผอมตัวหนึ่งเนี่ยแมวจรจัดเน้นสุนัขจรจัดอย่างเงี้ยผมก็เลยมาคิดก็เลยอยากจะถ่ายทอดถึงชะตากรรมของแมวของสัตว์ในสังคมบริโภคนิยมในประมาณนี้ด้วยแล้วก็ลึกๆอยากจะสอนไม่ใช่สอนนะเขาไม่ใช่สอนเขาอยากจะให้เขามีจิตสำนึกว่าเราควรจะใส่ใจกับคนที่ไม่มีอยากอันจะกินหรือคนอนาถาอัตคัดยากจนลำบากอะไรประมาณนี้มันเป็นตัวแม่นี่มันก็เป็นสัญลักษณ์ของคนจนนะในปัจจุบันเราก็เห็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมระหว่างคนจนกับคนรวยนะผมก็ประมาณนี้แหละคือประมาณนะเซเว่นใครเป็นคนรวยแมวจรจัดนี่เป็นคนยากจนแล้วก็ช่องมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนยากจนอะไรประมาณนี้นะมันมีบิทวีนไลน์มันมีช่องเขาเรียกความหมายระหว่างบรรทัดอยู่ตรงนั้นอยู่ต้องอ่านเองแล้วจะได้สนุกต้องอ่านครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยถามมาแล้วนะฮะกำลังอยู่ระหว่างขอเลข ISBN ซึ่งก็ไม่นานครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานวันนี้เราสัมภาษณ์กันวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็ผมเชื่อว่านะต้นเดือนธันวาก็คงได้เห็นกันละครับตอนนี้ใครติดต่ออาจารย์ราซักได้หรือติดต่อพี่อนุสรมาราสาถ้าฟังอยู่นะครับก็กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่านักเขียนของเราเนี่ยก็มีหลายแนวหลายสกุลหลายเนื้อหานะอาจารย์ผมว่าการที่อาจารย์ทำงานที่เป็นงานวรรณกรรมเยาวชนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเยาวชนของเราก็จะเติบโตไปในภายหน้าถ้าเขา1เขารักการอ่านและ2เขาได้อ่านสิ่งที่มีนัยยะที่ช่วยสะกิดช่วยขัดเกลาช่วยให้แนวทางกับเขาผมก็มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็ตั้งใจอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนแก่เยาวชนด้วยว่าเราควรจะตระหนักใส่ใจในเรื่องของเหล่านี้ด้วยนะฮะอย่าเป็นอย่าเติบโตมาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่า
ต้องมีจริยธรรมจะมีศีลธรรมเพราะว่าในยุคปัจจุบันในเรื่องจริยธรรมศีลธรรมอะไรนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะครับไม่ค่อยที่อยู่ในสังคมบริโภคในยุคหรือสังคมที่มีเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลสูงไปอะไรเนี่ยมันก็เลยเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะมันไม่ค่อยมีมาตรฐานที่จะมาเป็นตัววัดว่าคุณจะต้องลิมิตคือข้อจำกัดหรือเพดานประมาณเท่านี้นะฮะก็เลยเนี่ยตั้งใจที่จะสอนไม่ที่จะสอนคือจำใจที่จะถ้าท้อนเห็นความปัญหาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ใจดูแลมันก็จะบานปลายมันก็จะเป็นปัญหาที่คลาคลังไปตลอดในความคุ้มบ้านเรานะฮะเราจะต้องช่วยกันดูแลช่วยกันนะฮะปุ้มชูกันนะฮะคนของคุ้มบ้านเราครับผมผมก็เลยเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่มีปัญญาวาสนาที่จะผลิตงานเขียนไปประกวดนำรางวัลซีรีส์กับเขาหรอกผมคิดว่าเอาแบบโอ้เนี่ยงานเวทีเล็กๆนะฮะเวทีเล็กที่แบบเราเขียนเรื่องสนุกมีความสุขไปด้วยนะถ่ายทอดไปนะฮะเขียนไปนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นนักเขียนมืออาชีพนะฮะก็เป็นอาจารย์อยู่สอนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ที่นครศรีธรรมราชเพราะนั้นงานเขียนเป็นงานอันดีเลยเป็นงานที่ผมชอบอะเพราะผมเป็นคนที่ชอบอ่านนะชอบอ่านทั้งมังเลทั้งมาอยู่ทั้งอินโดทั้งภาษาไทยนะอ่านเรื่อยๆแหละใช่ไหมฮะก็เลยมีอะไรที่ประจิตใจก็จับปากกามาเขียนจริงๆผมเขียนไม่นานนะใช้เวลาประมาณเดือนกว่านะฮะจนจะเสร็จแต่ว่าเรื่องนี้ประเด็นแล้วนี่มันหมักหมมอยู่ในหัวในสมองนานมากเลยนะรอเวลาที่จะประทุออกมานะฮะพอมันประทุออกมาเนี่ยรวดเดียวเขียนรวดเดียวเสร็จเลยนะพยายามจับประเด็นเล็กๆแต่ว่าถ้าท้อนปัญหาใหญ่นะครับประมาณเด็กอะไรนะประมาณเด็กดอกไม้ให้ไปเพียงพี่ดวงดาวได้สมบัติสำนวนเลยใช่เลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากๆเลยอาจารย์ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็เป็นธรรมเนียมครับที่เราจะต้องขอให้ทางผู้ที่เราเชิญมาออกรายการเนี่ยนะครับขอให้อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดข้อเห็นหรือว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักเขียนนักอ่านในปัจจุบันบ้างไหมครับผมไม่ได้มีข้อคิดอะไรแต่ว่าผมอยากจะสะท้อนถึงความรู้สึกของผมต่อสังคมปัจจุบันนะฮะผมเห็นแล้วเนี่ยณตอนวันนี้เนี่ยถ้าเราไปในห้างไปในที่ไหนก็แล้วแต่ร้านหนังสือเนี่ยจะปิดตัวลงมาเยอะเลยนะฮะร้านหนังสือในโลตัสที่เคยมีเป็นร้านหนังสือก็กลายเป็นร้านสำอางไปแล้วมันเป็นร้านรุ่นร้านหนังสือนี่ลดไปแล้วก็ที่ปัตตานีก็มีร้านหนังสือลายแข็งก็ปิดตัวลงนะฮะปิดกิจการไปแล้วผมก็เลยมันนึกว่าผมเสียดายมากที่สังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือแต่ว่ากลับไปเสียเวลาซึ่งก็บอกว่าเสียเวลาก็ไม่ค่อยถูกนะกับมือถือกับข้อมูลข่าวสารในมือถือกลายเป็นสังคมก้มหน้าใช่ไหมก้มหน้าเนี่ยถ้าเขาอ่านเป็นหนังสือในเป็นอีบุ๊กในมือถือก็ก็โอเคแล้วไปแต่เกรงว่ามันเป็นดูเรื่องอื่นที่อาจจะไม่ได้เจอปัญญาเนี่ยเพราะว่าเป็นหน้าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่ามนุษยชาติเราเนี่ยสังคมจะอยู่ได้จริงๆด้วยปัญญานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาเราถูกไก่ไปด้วยข้อมูลขยะของข้อมูลเนี่ยผมว่าเราน่าคิดน่าเป็นห่วงมากเลยสำหรับอนาคตของประเทศไทยผมอยากจะให้เยาวชนนะฮะของคนไทยของประเทศไทยเนี่ยเป็นคนแบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีแบบตะวันตกที่ใครๆก็รู้ว่าเด็กเยาวชนของเขาเนี่ยขนาดนั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยยังก้มหน้าอ่านหนังสืออยู่นะฮะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นโรคที่ติดมือถือเยอะเกินเหมือนกับบ้านเราซึ่งตอนบ้านเราน่าเป็นห่วงบอกตรงๆว่าน่าเป็นห่วงมากเลยนะฮะน่าเป็นห่วงนะก็เนี่ยเป็นไม่เป็นข้อคิดว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผมบอกว่าผมเสียดายนะฮะกับทรัพยากรมนุษย์ที่จะเติบโตมาเป็นพลเมืองของคนไทยของประเทศไทยเนี่ยนะคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมปัญญาสมองเราด้วยสิ่งที่มีสาระที่มีความที่มีอะไรนะมีปัญญาหลังเนี้ยน่าเป็นห่วงนะครับก็เพียงว่านี่คือ
คือก็ฝากผมแล้วกันนะฮะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากเอาไว้นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราก็ได้คุยกับอาจารย์ราซักนะครับแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆแต่ว่าผมเชื่อว่าเราได้ข้อคิดหลายๆอย่างเราได้ทิศทางได้มุมมองหลายอย่างจากอาจารย์นะครับแล้วโอกาสต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์อีกในหลายๆเรื่องนะครับช่วงนี้ก็คงต้องลาอาจารย์ไปเท่านี้ก่อนอาจารย์รักษาสุขภาพนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์ครับผมในวันนี้นะครับครับผมขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับเช่นกันสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤฒและฉัตรชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อีเมล writer@gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้กลับมาพบกับรายการชายอไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ